คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่งานกระบือแห่งชาติที่จังหวัดขอนแก่นค่ะปีนี้เรียกได้ว่าจัดยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ค่ะมีกระบือนะคะทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันค่ะปีนี้มากถึง14รุ่นค่ะจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวนะคะก็มีความสวยงามตามคุณลักษณะของควายไทยค่ะแล้วก็เรียกมาจากทั่วประเทศค่ะอย่างตัวนี้นะคะชื่อเจ้าโบ้ค่ะมาจากจังหวัดชัยภูมิพี่คะวันนี้มั่นใจแค่ไหนคะในการเข้าแข่งขันมั่นใจเกินร้อยครับอันนี้ลองเข้าแข่งขันในรุ่นอะไรคะรุ่นฟันแท้คู่หนึ่งแล้วลักษณะเด่นๆของรุ่นนี้ที่เราต้องเตรียมตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ต้องมีการเตรียมตัวยังไงคะก็น้ำดีหญ้าดีก็แข็งแรงพอแล้วครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะคะเพราะมั่นใจในควายของเจ้าโบ้ตัวนี้คุณภาพครับแก้วค่ะว่าไงเจ้าโบ้ทักทายหน่อยเจ้าโบ้เข้าประกวดประเภทกระบือพื้นเมืองรุ่นอายุ 1-6 ปีค่ะเรียกได้ว่ามั่นใจเกินร้อยนอกจากประเภทพื้นเมืองยังมีการประกวดกระบือเผือกซึ่งแต่ละรุ่นก็เรียกได้ว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะกองเชียร์ก็ขนกันมาเพียบเห็นแล้วต้องยกนิ้วให้เลยนะคะว่าควายไทยเนี่ยสวยจริงๆค่ะเราชาวนาอยู่กับควายพอบทงานไทยเราจูบฟุกควายนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันควายไถนาซึ่งก็หาดูได้ยากเต็มทีเพราะปัจจุบันใช้รถไถนากันแทบทั้งนั้นนอกจากการประกวดควายแล้วนะคะก็ยังมีการโชว์สุดยอดของควายแปลกด้วยนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราอยู่กับควายที่เขายาวที่สุดค่ะจากปลายเขานี้ถึงอีกฝั่งนึงนะคะประมาณ3เมตร17เซนเห็นพี่บอกว่าตอนนี้ก็คือนับว่าเป็นควายที่เขายาวที่สุดแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผมก็เหมือนแล้วนะพี่ไม่ดุครับไม่ดุครับแล้วนิสัยเชื่องค่ะชื่ออะไรคะชื่อใหญ่เชียงยืนครับค่ะอายุ29ปี29ปีถ้าเทียบเป็นคนที่จะอยู่ที่อายุประมาณเท่าไหร่70ปีคุณก็ถือว่ารุ่นใหญ่เขาเป็น70ปีที่ยังแข็งแรงแข็งแรงนี่ถ้าเกิดจะขอทดลองขี่นิดนึงจะได้ไหมคะได้ครับได้ครับโอเคคุณผู้ชมงั้นเราต้องไปลองกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะครับคุณใหญ่เชียงยืนตอนนี้เชื่องมากเลยค่ะนั่งอยู่นิ่งๆไม่ขยับไปไหนเลยแต่ว่าข้างบนนี้สูงเหมือนกันนะคะนี่ใหญ่เดินไหมคะเดินเลยไหมคะส่วนสุดหล่อตัวนี้เห็นขนสีชมพูแบบนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นหมูนะคะแต่เขาคือควายแคระค่ะส่วนตัวนี้ก็คนแคระค่ะสุดท้ายครับอีก3ลูกสุดท้ายเจ้าควายแคระตัวนี้ฉลาดมากค่ะเจ้าของฝึกให้สวัสดีได้ด้วยดูสิคะอยู่กับควายทุกคืนทุกวันสุขสบายได้ชมบางอ่อนอย่าเคยอายพูดจริงทำจริงตามสไตล์เรียกได้ว่ามางานนี้งานเดียวได้ดูควายทุกประเภทกันอย่างเต็มอิ่มเลยล่ะค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงผลงานการพัฒนาควายไทยและเผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ค่ะซึ่งก็มีทั้งเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจกันมากมายเลยล่ะค่ะและนี่ก็เป็นความน่ารักของควายหลากหลายรูปแบบที่นี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าเพราะว่าตอนนี้จำนวนควายไทยกำลังลดจำนวนลงอย่างน่าตกใจค่ะซึ่งหลายหน่วยงานนะคะก็ได้มีการพยายามส่งเสริมในการเลี้ยงควายไทยนะคะเพื่อเพิ่มจำนวนโดยน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ค่ะเพื่อส่งเสริมและก็อนุรักษ์ควายไทยให้อยู่คู่กับวิถีเกษตรกรต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ